เห็นใจมากๆเลยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบที่จะไปร้านนวดทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อผ่อนคลายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของกก้ามเนื้อทั้งหลายนี่แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในกิจการอีกหลายๆกิจการที่รออยู่ในระยะที่3นะครับหรือจุดๆต่อไปผมยังไม่ได้สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าตัวเลขต่างๆดี นะครับก็จะเกิดขึ้นได้เราจะไปต่อได้อย่างที่ผมบอกภาพวันนี้เรายัางอยู่ในเลขหลักหน่วยแต่ถ้าพรุ่งนี้มรืนนี้หรือเวลาเก้าวันมันไม่ใช่ภาพอย่างนี้เราย่อหย่อนลงไปเราประมาทกันมากขึ้นเรากาดตกกันมากขึ้นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้จากหนึ่งคนไปเป็นหลีกหลายๆคนก็จะไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการร้านนวดณนะตอนนี้อีก9วันเท่านั้นเองถ้าท่านอยากจะอยู่ใน ล็อกแรกที่จะระยะแรกก็คือระยะสามที่ท่านอยากจะเปิดอย่าปล่อยเวลาเก้าวันนี้ให้มันผ่านไปเฉยๆสมาคมชมรมต้องมาดูกันครับภาพใหญ่ของท่านท่านจะตรวจสอบอะไรกันเองอย่างไรเหมือนอย่างสมาคมของกลุ่มพวกที่กองถ่ายหนังเขามีสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์จับกลุ่มรวมกันอย่างดีแล้วเขาก็มีการตรวจสอบ นะครับมีการเข้าไปให้คำแนะนำมีอาจจะมีทีมที่จะเข้าไปตรวจสอบกันอย่างดีท่านก็ทำได้ถ้าเป็นเรื่องของนวดท่านก็ต้องมีกลุ่มที่จะต้องคิดภาพใหญ่ของท่านคิดให้ละเอียดกว่ารัฐคิดมาตรการหลักของเราคิดแค่5้าข้อท่านอาจจะเป็น10ข้อท่านอาจจะเป็นร้อยข้อเพื่อที่จะดูแลคนของท่านถ้าละเอียดกว่าเราแล้วมีข้อเสนอที่จะมาบอกกับทางคณะกรรมการในสบคว่า มั่นใจว่าถ้าเปิดตรงนี้แล้วไม่ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากธุรกิจของท่านแน่นอนนี่คือการบ้านในช่วงเวลาไม่กี่วันนี้ที่ท่านจะต้องทําถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรตรงนั้นเลยหรือว่าห่างไกลามากไม่ได้มีส่วนที่ท่านท่านมองมาที่ร้านท่านโต๊ะเก้าอี้เตียงที่นวดอยู่ในห้าข้อนี้แล้วหรือย,ยังแน่นแออัดไหม มีที่ล้างมือไหมมีที่ใหเ้เรียกว่าอะไรฮะเ,เรื่องของอากาศถ่ายเทไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านสามารถที่จะวางแผนจัดการดำเนินการได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้จะเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งท่านได้เปิดแน่นอนแต่วันนี้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตร้านค้ากระบวนการ แล้วก็ทุกๆอย่างเพื่อเตรียมให้พร้อมวันที่เปิดขึ้นมาให้ใครมาตรวจท่านก็ผ่านเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดขึ้นในวันที่เป็นระยะ3แต่วันนี้ที่ระยะสองท่านก็เริ่มต้นได้ฝากทุกท่านด้วยครับ